4ระยะนิ่วในไตฟังโปรบีเลยค่ะระยะแรกนะคะก็คือระยะที่มันเริ่มก่อตัวนี่แหละค่ะมันเป็นพวกแร่ธาตุส่วนใหญ่แล้วเขาจะเรียกว่าเป็นแคลเซียมออกซาเลตซึ่งมันมาจากเรื่องอาหารการกินอะไรของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เวลาที่มันฟอร์มตัวขึ้นมานะคะมันจะอยู่ในไตนะคะตรงช่วงที่เขาเรียกว่ากรวยไตมันจะค่อยๆเกาะกันเล็กๆเล็กๆขึ้นมานะคะตอนที่มันฟอร์มตัวขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยค่ะแต่พอมันก้อนประมาณนึงแล้วนะคะพอมันเป็นก้อนขึ้นมาเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยนะคะมันจะรับรู้ได้ว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมค่ะแล้วร่างกายเราเนี่ยก็จะพยายามที่จะขับมันทิ้งอยากจะให้มันออกไปจากร่างกายเพราะว่าอันนี้คือสิ่งแปลกปลอมมันไม่ควรจะอยู่ในร่างกายของเรานะคะมันก็จะมีการหดเกร็งของไตค่ะซึ่งตอนที่ไตเกร็งตัวนั้นล่ะค่ะเราจะปวดมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นยาที่เราต้องการนะคะก็คือยาแก้ปวดค่ะยาลดปวดนะคะที่เราจะทานได้ในช่วงนี้นะคะเพราะว่ามันจะปวดมากๆเลยค่ะระยะที่2เนี่ยนะคะจะเป็นระยะที่ตอนนี้เนี่ยไตเขาขับนิ่วนั่นน่ะหลุดออกมาจากไตได้แล้วนะคะจากไตเนี่ยมันจะมีท่อไตนะคะที่เป็นทางเดินของน้ำปัสสาวะเนี่ยนะคะลงมาที่กระเพาะปัสสาวะของเราถ้าเม็ดนิ่วเนี่ยมันเม็ดใหญ่นะคะแล้วนิ่วนี่มันก็ไม่ใช่ว่าเกลี้ยงๆนะมีเหลี่ยมมีมุมอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างจะคมเวลาที่มันไหลลงมาเนี่ยนะคะมันจะบาดเนื้อเราอะเนื้อท่อไตนั้นนะคะมันก็จะบาดทำให้เราเนี่ยเจ็บเป็นช่วงตอนที่มันเคลื่อนตัวค่ะเคลื่อนไปแล้วมันก็ขูดเนื้อของเราไปด้วยนั่นแหละค่ะมันก็จะปวดเป็นช่วงๆเขาบอกว่าช่วงสเตจ2เนี่ยนะคะยาที่เราต้องการนะคะก็คือจะเป็นยาแก้อักเสบแล้วเพราะว่ามันจะมีการเกิดแผลขึ้นที่นิ้วเนี่ยไปขูดท่อไตระยะที่3เนี่ยนะคะก็จะเป็นระยะที่ลงมาอยู่ที่กระเพาะปัสสาวะแล้วคราวนี้เนี่ยมันจะปวดแบบปวดหน่วงๆปวดแบบต้องไปเข้าห้องน้ำปัสสาวะอะนั่งอยู่แป๊บๆเดี๋ยวก็อยากจะไปปัสสาวะอีกแล้วมันจะปวดเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะว่าเม็ดนิ่วเนี้ยมันอยู่ในกระเพาะปัสสาวะมันยังไม่ไหลออกไปจากตัวเราแล้วมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมที่ร่างกายก็ยังพยายามที่จะขับเขาออกมาให้ได้อยู่ถึงตรงนี้เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ามันไม่ต้องการยาแล้วคือมันไม่ได้ปวดขนาดว่าจะต้องทานยาแต่เขาต้องการน้ำค่ะเพิ่มแรงดันให้เม็ดนิ่วเนี่ยออกมาจากร่างกายเราให้ได้นะคะระยะที่4นี้ระยะที่จะหลุดออกจากตัวเราแล้วค่ะในที่สุดแล้วเม็ดนิ่วเนี่ยนะคะมันก็จะมาอยู่ตรงปลายตรงที่เราจะปัสสาวะออกแล้วค่ะแล้วมันก็แบบหน่วงมากแล้วเขาบอกถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องเบ่งค่ะเขาบอกว่ามันจะหลุดออกมาเลยค่ะตกลงมาที่โถปัสสาวะนะดังกิ๊กเลยเขาบอกว่ามันจะหลุดออกมาสักทีละค่ะถ้าเกิดพอถึงนาทีนั้นแล้วที่เม็ดมันเล็กประมาณนึงนะคะที่มันพอจะหลุดรอดออกมาได้เนี่ยนะคะแล้วเราดื่มน้ำเยอะๆเนี่ยนะคะนี่แหละค่ะคือ4ระยะนะคะที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราปวดเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่านิ้วนั้นมันอยู่ตรงไหนยังไงใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวหมอก็ให้ยามานะเอ๊ะตอนนี้ต้องทานยาไอ้นี่อีกแล้วตอนนี้ก็ยังต้องทานยานี้อยู่เหรอยานี้ต้องทานนานเท่าไหร่เราก็จะสับสนแต่ถ้าเกิดเรามองภาพตามที่เขาเล่า4ระยะนี้นะคะเราก็จะนึกออกว่าตอนไหนที่เราต้องการยาหรือไม่ต้องการยานะคะมีอีกตัวนึงด้วยค่ะที่มาช่วยนะคะเรื่องเกี่ยวกับบำรุงไตค่ะคือถ้าคุณมีนิ่วอยู่เนี่ยนะคะมันก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อเอ่ยไตเสื่อมไตวายใช่ไหมคะทานสารอาหารตัวนี้นะคะที่ชื่อว่าอูมิก็จะช่วยบำรุงไตได้ด้วยอีกแรงหนึ่งนะคะถ้าใครสนใจอยากจะถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพหรือเรื่องไตเรื่องนิ่วอะไรก็ตามนะคะก็สามารถที่จะแอด QR code นี้หรือแอด LINE ID นะคะ Gel Happy แล้วก็เขียนมาคุยกับบีได้ค่ะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้บีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย